สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกีฬาดันโดนกับผมแชมป์พิรพลนะครับดูอีก3รอบก็ไม่เบื่อครับเพราะว่าสนุกเหลือเกินนะครับฟุตบอลอาเซียนครับเมื่อคืนนี้รอบรองชนะเลิศนัดที่2ไทยเนี่ยเป็นทีมอันดับที่129ของโลกนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อวานเปิดราชมังคลากีฬาสถานเจอกับเมียนมาเมียนมาเป็นทีมอันดับที่166เท่ากับว่าอันดับเป็นรองเรา37อันดับเกมแรกเราบุกไปชนะเขาที่บ้าน2-0เท่ากับว่าเมื่อวานนี้ต่อให้เล่นในบ้านและเราแพ้ลูกหนึ่งเราก็ยังเข้าชิงปกติผมไม่ค่อยเชื่อเรื่องโชคลางหรือตัวเลขอะไรมากมายนะครับคุณผู้ชมนะแต่ว่าท็อปช็อตแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่านักฟุตบอลทีมชาติไทยนั้นเล่นเพื่อแฟนๆช่อง3จริงๆเพราะว่าไปที่ไหนมีแต่เบอร์3333ทั้งนั้นเลยจะเป็นอย่างไรจัดไปครับไทยคุณผู้ชมครับในชุดน้ำเงินครับนาทีที่33แบ็คซ้ายเบอร์3โยนัสราวุธมาสุขโขกลูกที่3ในทัวร์นาเมนต์นี้สกอร์รวม 3-0 ฮะเบอร์3เต็มไปหมดเลยนะฮะนี่สูง170เซนครับปีกจากกระต่ายโหดนะครับสราวุธมาสุขจากบางกอกกลาสครับเข้าครึ่งหลังคุณผู้ชมดูช็อตนี้ฮะสราวุธมาสุขนะครับแหกเข้าไปแล้วเจอมวยไทยเข้าไปจังหวะนี้ฮะกัปตันทีมของเมียนมายังองคยอนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปโวยอะไรนะครับคงจะไปโวยกรรมการว่าทำไมไม่ไล่ผมออกจากสนามคือผมก็ไม่รู้คือภาพอย่างนี้ยังจะไปโวยนะไม่รู้จะไปโวยอะไรเตะเสื้อไม่ขาดก็บุญแล้วฮะโอ้โหนี่คุณผู้ชมแล้วก็เป็นกัปตันทีมเบอร์3นะครับแบ็กซ้ายของไทยรับหน้าที่สังหารนะฮะธีรธรบุญมาทันเมียนมาก็ไม่น่าจะตามทันแล้วนะฮะ 2-0 ไทยนำครับสกอร์รวม 4-0แล้วก็เกิร์ตซีเซ่โค้ชเมียนมาก็ไม่รู้ไม่พอใจอะไรกรรมการนะครับคงจะคาใจกับไอ้ช็อตมวยไทยเมียนมาอยู่ก็โดนกรรมการไล่ออกจากสนามไปอีกคนหนึ่งนะฮะก็คงจะประท้วงว่าทำไมไม่ให้ใบแดงพวกผมมึงฮะถ้าเกิดให้ผมมองดูนะฮะก่อนจบเกม15นาทีครับปีโป้สิโรจน์เมื่อวานวันเกิดเขานะและจะมีอะไรเด็ดไปกว่ายิงฉลองวันเกิดอายุ24ครับกองหน้าร่างใหญ่นะ184เซนเป็นโฮลของเมืองไทยนะดูฮะจริงๆลูกนี้ยิงยากมากคือมุมมันไม่มีแล้วฮะยิงยัดแสกหน้านี่แหละครับ 3-0 นะฮะสกอร์รวมก็ไปแล้วฮะ5เม็ดแล้วนาทีที่83ครับยังไม่จบนะคุณผู้ชมมาแล้วฮะเมสซี่เจชนานี่ฮะชนาทิพย์สงกสินครับถนัดซ้ายแต่ยิงขวานะคุณ 4-0 ไทยชนะนะครับ 6-0 สกอร์รวมเข้าไปเจอกับอินโดนะฮะพุธหน้าเราจะไปเจออินโดก่อนนะแล้วก็วันเสาร์ที่17เราก็จะมาฉลองแชมป์ที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับผมมั่นใจ 99.99% นะเผื่อไว้จุด01แล้วกันนิดนึง